พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ในการจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่ง Yamaha Rider Club ลพบุรีโชว์รูมบิ๊กไบค์แห่งใหม่ของ Yamaha ในโซนภาคกลางรองรับการขยายตัวของตลาดบิ๊กไบค์ที่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปีเมื่อวันที่14มิถุนายนพ.ศ.2560ที่ผ่านมา Yamaha ได้มีการเชิญสื่อมวลชนไปร่วมงานเปิดโชว์รูมบิ๊กไบค์แห่งใหม่Yamaha Rider Club ลพบุรีซึ่งบริหารงานโดยบริษัทสิริชัยมอเตอร์เซลล์จำกัดโดยนายกฤตทรงจิรพานิชประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนครับว่าเป้าหมายของการเปิดโชว์รูมแห่งนี้ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางของกลุ่มลูกค้ามอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในโซนภาคกลางโดยศูนย์ Yamaha Rider Club ลพบุรีแห่งนี้มีพื้นที่ขนาด 1.5 ไร่งบประมาณในการก่อสร้างสูงถึง45ล้านบาทภายในโชว์รูมใหญ่โตโออามีความทันสมัยสามารถรองรับการบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีมีอุปกรณ์ไลดิ้งเกียร์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายครบถ้วนรวมถึงอุปกรณ์แต่งรถสไตล์คอลเลคชันต่างๆอีกมากมายหลายอย่างและในส่วนของเซอร์วิสที่ให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐาน 3S ของ Yamaha คุณผู้ชมหลายท่านอาจยังไม่ทราบนะครับว่าตลาดบิ๊กไบค์นั้นมีการเติบโตมากขึ้นถึง20เท่าตัวในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาจากยอดขายรวมทุกยี่ห้อไม่ถึง 1,000 คันนะครับเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วปัจจุบันนี้ทุกยี่ห้อรวมกันมากกว่า 20,000 คันเพราะฉะนั้นนะครับแต่ละค่ายจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวYamaha เองก็เช่นกันครับมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างร้อนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบิ๊กไบค์ทุกรุ่นนะครับได้การต้อนรับเป็นอย่างดีทั้ง YZF R1 R1M รวมถึง YZF R6 รุ่นใหม่ล่าสุดในแบบซุปเปอร์สปอร์ตเครื่องยนต์4สูบเรียง600 cc ทราบมาว่านะครับโชว์รูมแห่งนี้มียอดจองสูงถึงมากกว่า20คันนับเป็นตัวเลขที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโชว์รูมบิ๊กไบค์ของ Yamaha ทุกแห่งในประเทศไทยของเราซึ่งขณะนี้ Yamaha มีโชว์รูมได้ขับทั้งหมด14แห่งทั่วประเทศเริ่มจากโชว์รูมกรุงเทพมหานครเชียงใหม่นครสวรรค์ขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีชลบุรีพัทยานะครับสุราษฎร์ธานีภูเก็ตสงขลาที่หาดใหญ่และล่าสุดครับก็คือลพบุรีแห่งนี้นี่เองการจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของ Yamaha ทุกคนนะครับประกอบไปด้วยมิสเตอร์ชิเงโอะฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ Yamaha ทุกคนร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายของวันที่14มิถุนายนก่อนพิธีการจะเริ่มต้นขึ้นนั้นทาง Yamaha Rider Club ลพบุรีได้มีการเชิญกลุ่มคลับของ Big Bike ตัวเองครับมาร่วมทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีการขี่แห่รอบเมืองนะครับนี่คือรถ Big Bike ของ Yamaha ทั้ง YZF R1 MT09 และ MT10 โดยเฉพาะคันนี้นะครับที่สวยงามโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งกับสีสันลายกราฟิกที่แตกต่างจากคันอื่นๆพิธีปล่อยขบวนคาราวานแห่รอบเมืองนั้นเริ่มโดยคณะผู้บริหารของ Yamaha และนายกฤตทรงจิรพานิชประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของสิริชัยมอเตอร์เซลล์จำกัดได้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนำหัวขบวนโดยอาจารย์เป็ดวรวุฒิพุทโธอดีตนักแข่งชื่อดังของทีม Yamaha กลุ่มที่2นำโดยอนุภาพสามูลและประวัติยานวุฒินี่คือกลุ่มบิ๊กไบค์ของ Yamaha ที่ถือว่ามีความโดดเด่นมันเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับที่ชื่นชอบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ซึ่งยุคนี้นะครับใครขี่บิ๊กไบค์ต้องถือว่าเท่สุดๆครับสำหรับโชว์รูม Yamaha Rider Club ขณะนี้มีทั้งหมด14แห่งด้วยกันซึ่งการเปิดโชว์รูมบิ๊กไบค์นั้นต้องบอกเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายดีลเลอร์ของ Yamaha ทั่วประเทศไทยมากกว่า 200-300 แห่งนั้นต่างก็อยากจะเปิดโชว์รูม Yamaha Rider Club ทุกคนแต่ว่านะครับทาง Yamaha ต้องมีการพิจารณาพื้นที่และความเหมาะสมในหลายๆด้านเพราะว่าการทำตลาดบิ๊กไบค์นั้นแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไปผู้บริหารต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงใจต้องถึงใจครับยิ่งผู้บริหารหรือว่าเจ้าของโชว์รูมหรือแม้แต่กระทั่งผู้จัดการโชว์รูมนั้นถ้าขี่บิ๊กไบค์ด้วยแล้วก็จะสามารถเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนที่ขี่บิ๊กไบค์จึงอยากเห็นเจ้าของโชว์รูมเจ้าของสินค้านะครับขับขี่บิ๊กไบค์ด้วยกันและนี่ก็คือ3นักแข่งชื่อดังของ Yamaha นะครับนำโดยอนุภาพสามูลคนนี้ระบิดดาวรุ่งดวงใหม่และประวัติยานวุฒิอีกคนหนึ่งที่กำลังมาแรงอย่างมากทั้ง2คนได้กล่าวถึงเกมการแข่งขันในช่วงปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรให้กับแฟนๆ Yamaha ทุกคนได้ทราบกันพิธีเปิดยังเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญผู้บริหารของ Yamaha Rider Club ลพบุรีนะครับเป็นคนแรกนี่คือภาพของการโชว์คลิปวิดีโอในการตกแต่งมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษ Yamaha YZF R1 โดยสำนักแต่งแดงสติ๊กเกอร์ที่มีผลงานโดดเด่นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและ YZF R1 คันนี้แหละครับแลปสติ๊กเกอร์โดยแดงสติ๊กเกอร์นั่นเองไม่มีใครคาดคิดครับว่าผู้บริหารของ Yamaha Rider Club แห่งนี้จะขี่ YZF R1 ด้วยตัวเองนี่คือคุณกฤตทรงจิรพานิชประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Yamaha Rider Club ลพบุรีขึ้นกล่าวเปิดงานเป็นคนแรก
ตามด้วยมิสเตอร์ชิงเงโอะฮายาคาวะประธานกรรมการบริหารของยามาฮ่าขึ้นกล่าวเป็นคนที่2จากนั้นคณะผู้บริหารของยามาฮ่าและคณะผู้บริหารของบริษัทสิริชัยมอเตอร์เซลจำกัดได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการกับการเปิดชูบิ๊กไบค์แห่งใหม่ล่าสุดของยามาฮ่าในเมืองไทยจากนั้นก็เป็นการทำหมู่ร่วมกันของคณะผู้บริหารยามาฮ่ากับพิธีเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งยามาฮ่าเดอร์คลับลพบุรีอย่างเป็นทางการและเมื่อจบพิธีการเรียบร้อยแล้วคณะผู้บริหารของยามาฮ่าเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมนะครับถึงความโอ้อาและความทันสมัยที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับและในช่วงนี้เรามาฟังคำสัมภาษณ์ของคุณกฤษทรงจิรพาณิชประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของสิริชัยมอเตอร์เซลจำกัดให้สัมภาษณ์อย่างไรลองฟังกันดูครับสวัสดีครับผมกฤษทรงจิรพาณิชนะครับก็วันนี้เรามีงานแกรนด์โอเพนนิ่งยามาฮ่าไรเดอร์สคลับลพบุรีนะครับก็ในนามของผู้บริหารและพนักงานทุกท่านนะครับเราก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะประทับใจกับงานในวันนี้นะครับแล้วก็เราเองอยากจะฝากถึงไบเกอร์นะครับผู้ที่ชื่นชอบ2ล้อทุกท่านนะครับก็เราจะพัฒนาแล้วก็ทำบริการนะฮะดูแลทุกท่านให้ครบถ้วนให้ดีที่สุดนะครับครับก็ในส่วนของ Yamaha Rider Club ลพบุรีนะครับในส่วนของบริการนะครับเราพร้อมนะครับในทุกด้านนะครับเต็มรูปแบบครับไม่ว่าจะบริการหลังการขายนะครับงานเซอร์วิสอะไรแล้วก็โชว์รูมที่มีรถในสต็อกพร้อมส่งครบคันนะครับพกกระตังมากับความต้องการนะครับที่เหลือให้เป็นงานของเราครับไบเกอร์เซลไบครับมาที่นี่คุณจะได้เพื่อนเพิ่มครับเป็นไบเกอร์เหมือนกันครับครับผมครับหัวใจสำคัญของการตลาดรถบิ๊กไบก็คือการดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงใจต้องถึงใจครับผู้บริหารของยามาฮ่าในชูบิ๊กไบค์ถ้าสามารถขี่บิ๊กไบค์ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าจะสามารถดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีและนี่ก็คือยามาฮ่า YZF R1 ของคุณกฤษทรงจิรพาณิชผู้บริหารของชูรูมแห่งนี้นะครับที่ตกแต่งได้อย่างสวยงามตกแต่งพิเศษด้วยดิสเบรกหน้าหลังของ Brembo ท่อสูตรของ Acapovic ต้องบอกเลยครับว่าสุดยอดอย่างแท้จริงชอบหน้าหลังของ Erlins นะครับและสติ๊กเกอร์แลบโดยแดงสติ๊กเกอร์ชื่อดังนะครับนี่คือผลงานอันยอดเยี่ยมของคุณอาร์ตลูกชายของคุณแดงนั่นเองต้องบอกเลยครับว่าลวดลายของสติ๊กเกอร์นั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งกับลายหนุมานที่เข้ากันเป็นอย่างดีกับชูรูมบิ๊กไบค์ของลพบุรีแห่งนี้ครับนับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Yamaha กับการเปิดชูรูมบิ๊กไบค์แห่งที่14ในครั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตของบิ๊กไบค์ในอนาคตเอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วติดตามเรื่องราวของการมอเตอร์ไซค์ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมสุรชัยพันเพิ่มพูนต้องขอกล่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ